อะไรนะน้องขออนุญาตตัดนะคะตัดเลยต้องตั้งสตินะไม่งั้นหนูจะเป็นบ้าจริงวันนี้ทุกคนตึงมากตึงแบบไม่กล้าเล่นเลยอ่ะวันนี้เอาทุกคนดูเครียดไปหมดเลยก็เลยแบบซอฟหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าเดี๋ยวเขาจะมันไส้นี่เมาได้ไหมเนี่ยมันก่อนนะสอนพี่บอสสอนเล่นสเก็ตบอร์ดหน่อยสิโอ้นี่แกก็เอาเท้าวางแล้วก็ไถไปกับน้ำหนึ่งนะจับวงจับมือพากันไถสเก็ตบอร์ดจะเล่นเป็นชำนาญความรักกันเนาะชุดเนี้ยมันมีเส้นบางๆระหว่างคำว่าแฟชั่นกับเชลิดเดอร์ไม่ใช่สิมันมีคำว่าแฟชั่นบางๆระหว่างแฟชั่นกับนักร้องคาเฟ่ถ้าใหญ่ทายเทสดีเบรกดีทำได้ดวงดีอ่ะฟันธงผ่านอาจจะเป็นชุดที่เก๋แต่ถ้าใหญ่ทายทำไม่ได้แล้วไม่ให้เวลากับงานรับรองฟันธงพี่ทายครับครับได้สิทธิ์คนแรกอะทำไมถึงเลือกของพี่บอสอะชุดพี่บอสมันตะโกนเรียกชื่อพี่อะรู้ไหมว่าหนึ่งก็อยากได้ชุดของพี่บอสเหมือนกันคือน้องรามก็เล่าให้ฟังนะครับว่าชุดนี้มันเป็นชุดที่น้องตัดมาเพื่อออเดชั่นของรายการแล้วก็น้องก็บอกว่าพี่หนึ่งน้องน้ำฝากชุดนี้ด้วยนะชุดนี้เป็นชุดที่ทำให้น้องน้ำได้เข้ารอบมาที่นี่เลยนะแล้วก็แบบโอเคครับพระเจ้าเลือกมาให้เธอแล้วเธอใช่ชุดมันเรียกชื่อเธอจริงหุยหนึ่งนะเป็นคนน่าสงสารที่สุดจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่ถูกเลือกเรียกชื่อคนสุดท้ายแล้วได้ชุดของน้องน้ำปกติพี่ว่าทำชุดในดาราหรอหรือว่าทำชุดกีฬาสีก็ทำชุดกีฬาสีด้วยดาราด้วยมันก็คือเป็นการทำงานที่ได้เงินนะคะทำอะไรก็ได้ไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องทำให้ทำให้ดาราอย่างเดียวเนาะของบอนะก็อันเนี้ยขอแบบแอปแบบฟิลแบบเงียบๆเป๊ะๆบ้างก็คือเป็นแบบว่าคอกลมแขนยาวแต่แอปเซ็กซี่เปิดหลังแล้วก็เป็นตั๊มสูทกางเกงขายาวคุมรองเท้าแต่มีความแบบลุกเล่นโดยที่แบบทำหัวใจเป็นแพทเวิร์คหัวใจตรงกลางยังไงคะพี่พาแพลวได้ชุดของพี่เทได้ค่ะว่าเป็นรุ่นพี่น้องที่คณะด้วยก็คือแบบรุ่นเทเอ้ยพี่เทเป็นรุ่นพี่ที่แบบรุ่นน้องหลายคนแบบกรีดการ์ดผลงานมากพี่กรีดการ์ดไม่ผู้หญิงหรือผู้ชายคะหรือว่าเอาว่าความเก่งเพราะความสวยค่ะพี่เทค่ะก็สำหรับพี่เทนะคะตอนที่เรียนอยู่มหาลัยพาวเป็นเด็กเทคไทยแต่ว่าพี่เทเป็นเด็กแฟชั่นแต่ด้วยความที่งานนี่ปังมากก็คือรุ่นน้องขนาดเด็กเทคไทยก็ยังเมาถึงงานของพี่เทว่าแบบคืออาจารย์ก็ชมรุ่นน้องก็ชมคือทุกคนชมหมดแล้วด้วยความที่พี่เทเป็นคนเป๊ะมากแม้แต่ผมเส้นเดียวก็ยังไม่กระดิกเลยค่ะก็แบบชื่นชมในทั้งผลงานแล้วก็ลุกอะไรตัวพี่เขาด้วยและที่สำคัญพี่เท่ก็มาจากอำเภอบ้านเกิดเดียวกันด้วยนะคะอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะลองบูมให้ฟังหน่อยสิS to the I to the N to the E สินประกรรมสินกรรม That's right พี่เท่เราเริ่มเข้าทางนะอะไรนะ A S Y to the A R T สินประกรรมสินกรรม That's right สินกรรมสาวสวยเซ็กซี่แถมยังหน้าตาดีคอยยกมือขึ้นยกแม่พี่เท่คุยท่านอ้ายเลยจะไม่มีพวกเลยอ่ะชีตีฉันกำลังเนรมิตชุดใหม่อยู่นะเอาสวยๆนะแม่ตั้งใจทำมาชุดนั้นขอพรประทานให้ฉันด้วยฉันตั้งใจเย็บตั้งใจอะไรสุดฤทธิ์นะสาธุสาธุเพราะได้ข่าวมาว่าชุดนี้อ่ะเธอแบบว่ากลับมาทำหลังจากที่ร้านปิดหรอหรือยังไงนะย้อนกลับไปปี2019ณวันนี้เลยของปีนั้นน่ะฉันเย็บชุดนี้อยู่จ้ะเธอเย็บชุดที่เอามาฉันค่อยๆเย็บทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วเข็มจักอ่ะนะปักไว้ที่มือแต่ฉันก็ดึงเข็มออกแล้วก็หยอดยาแดงแล้วพลาสเตอร์พันเสร็จแล้วก็ลุยต่อเพราะว่าเนี่ยมันคืองานประกวดนาทีนั้นนะฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากสู้ต่อเพราะว่าฉันกำลังจะเจ๋งแบรนด์ฉันปิดตัวลงไปแล้วตอนนั้นน่ะล้มไปเลยหมดทุนหมดไฟหมดแพชชั่นทุกอย่างแต่การประกวดครั้งนี้ฉันก็ทำเอาฟิลแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเต็มที่เพราะว่ามันก็เป็นหน้าตาสรุปแล้วอีชุดทั้งเซตเนี้ยมันทำให้ฉันได้รับรางวัลชนะเลิศนอกจากสวดมนต์ให้ขอวันนี้นะฉันสวดมนต์ให้กับชุดฉันด้วยถ้าแบบถ้าวันนั้นนะไม่ตัดสินใจทำเธอขึ้นมาแบบก็คงไม่มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์ก็แบบสะเทือนใจพูดกี่ทีก็ร้องน้องน้ำครับเป็นยังไงบ้างทำอะไรอ่ะ
เป็นชุดราตรียาวหนูเครียดๆมั้ยวันเนี้ยเครียดเพราะว่ากดดันเพราะว่าไม่ค่อยถนัดราตรียาวแต่ว่าอยากจะทำก็ตอนนี้รู้สึกกดดันเพราะว่าน้ำอ่ะเลือกที่จะทำชุดRed Carpetชุดราตรีในเวอร์ชันชุดแต่งงานด้วยแต่วันนี้ได้ผ้าเยอะอยู่นะใช่จะทำฟิลอลังการปะฟิลเรียบๆแต่ว่าก็มีความแบบมีความปูตูในตัวจะฟูไหมหรือเปลี่ยนไปเลยฟูด้านหลังแต่ว่าด้านหน้าจะเป็นซิลเอทแบบเรียบๆอันนี้ได้เยอะยังก็ได้โครงแล้วเหลือแต่ด้านหลังก็วันนี้รู้สึกแปลกที่พี่ๆดูแปลกๆอ่ะแต่ว่าน้ำก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรน้องน้ำจะเครียดอะไรพี่ไงควรเครียดเหรอสู้ๆนะพี่หนึ่งเข้าใจอยู่ผ้ามันน้องน้องน้ำอย่าฆ่าพี่ขอร้องน้ำเชื่อในศักยภาพของพี่หนึ่งว่าพี่หนึ่งสามารถอัพไซเคิลชุดน้ำได้น้ำคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับพี่เขาในการสร้างลุคใหม่จากชุดเดิมของน้ำเครียดอ่ะพี่บาสทำไมอ่ะลูกน้ำไม่ค่อยถนัดชุดราตรียาวเพราะมันไม่ค่อยถนัดมันไม่ค่อยได้ทำเอาจริงมันกดดันด้วยงานที่เราไม่ถนัดแต่เราเลือกที่จะทำถ้าน้ำเลือกทำอยู่กับที่น้ำก็คิดว่าน้ำคงอยู่ในรายการนี้ได้ไม่นานแต่ถ้าน้ำเลือกทำในสิ่งที่น้ำไม่ถนัดหรือสิ่งที่มันแปลกใหม่สำหรับน้ำแต่มันยังคงเป็นตัวน้ำอยู่น้ำว่าน้ำสามารถอยู่ในรายการนี้ได้ปั๊บสว่างกว่านิดนึงจะได้ครับโอ้ดูหนูมาสดชื่นดีนะเธอตะกี้ฉันตึ๊บมากแบบหัวเครียดๆเลยอย่างเงี้ยจริงปะแม่ขวดเสียอะไรฉันลองดำเพราะว่าไม่มีสมองถังเช่าแล้วก็โสมเธอบำรุงสมองให้ปัวฮัลโหลดีไซเนอร์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงทำงานกันคืบหน้าไหมครับไม่ครับไม่คืบหน้าไม่คืบหน้าเลยเหรอแต่เดี๋ยวพี่จะเข้าไปคอมเมนต์ทีละคนแล้วนะครับสวัสดีครับหนึ่งเป็นยังไงบ้างคือผมได้งานของน้องน้ำมาครับซึ่งน้องน้ำเนี่ยครับเขาก็จะทำเป็นไอเทมมาเป็น3ไอเทมซึ่งสไตล์ของน้องน้ำก็จะเป็นแบบสตรีทผมก็เลยทำเป็นแนวแบบสตรีทกูตูสไตล์ของผมแทนผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบว่ามิกซ์แมททีเรียลที่มันมีความตื่นเต้นมีความเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์ถามว่าความแฟชั่นคืออะไรความลงตัวคืออะไรคือจนทำให้ผมแบบจะต้องแบบมาสเกลดาวงานตัวเองลงอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราเริ่มคลี่คลายแล้วแล้วเราก็รู้แบบดิเรกชันของตัวเองแล้วว่าว้ายมันจะต้องมาเป็นประมาณนี้ประมาณนี้คือตอนเนี้ยคุณจะต้องพยายามที่จะกระโดดออกมาจากจุดโซนที่คุณอยู่คือมันยังไม่โดดเด่น ถามว่ามั่นใจหรือว่าปลอบใจก็ต้องทั้งสองอย่างเนาะเราจะเป็นคนโพซิทีฟไม่ได้กดแรงดึงดูดโฟกได้ผลงานของน้องนกวีดครับแล้วก็คือว่าของน้องวีดน้องของน้องวีดเนี่ยเขาเป็นสภาพผู้ชายแล้วก็แต่เป็นสภาพผู้ชายที่มีความค่อนข้างจะเบี่ยงเบนภาพในหัวตอนนั้นก็เลยคิดเลยว่าแบบมันเป็นโครงเสื้อของผู้ชายก็เลยแบบอยากจะลดทอนให้มันเป็นความเป็นเฟมินีนด้วยความที่เส้นสายของน้องอ่ะมันเป็นลายสกอตเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาลายสกอตอ่ะมาทำให้มันเป็นเส้นแบบให้ดูเป็นสปอร์ตสวัสดีครับโจสวัสดีครับโจได้เป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อทีเชิ้ตครับของไทยครับก็จะมีลายเท็กเจอร์ที่มีงานศิลปะอยู่แล้วอยากจะเก็บรักษาตรงนี้ไว้ไม่อยากตัดต่อมากครับโจ้ต่อยอดจากลายผ้าของไทยก็คือเป็นนกเป็ดน้ำที่แบบกำลังจะโบยบินใช่ไหมก็จะมีความผิวไหวของใบหญ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาเดฟฟิ้งเป็นซิลูเอทของความผิวไหวที่เราต้องการแล้วทีเนี้ยเราก็จะพรีเซนต์ออกมาในลักษณะของแบบผ้าพลิ้วๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ตีได้ชุดของน้องโฟค่ะก็คือเป็นเสื้อคอกลมแข็งกุดแล้วก็กางเกงที่เป็นลูกไม้วันนี้ตีเห็นว่าน้องอ่ะทำเทคนิคที่เกี่ยวกับน้ำตีก็เลยพยายามเชื่อมโยงอินสไปร์ของตีครับ
สำหรับโจทย์นี้ที่ให้เวลา8ชั่วโมงรู้สึกว่าก็ค่อนข้างน้อยแต่ก็อย่างที่บอก manageเทได้ชิ้นผ้าสีเทานี้เป็นชิ้นของพี่เตครับที่เขามาเป็นเดรฟใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเดรฟเทก็เลยได้อินสปิเรชันคือจึงนึกถึงการคนชากาแฟมันจะเกิดเกลียวของน้ำทีนี้เทก็เลยคิดว่าจะเดรฟให้เป็นเส้นเกลียวลงบนตัวนางแบบทั้งหมดครับเทพี่จะบอกว่าพี่ดีใจมากที่อยู่ไม่ทำเกาะอกให้พี่วันนี้ขอบคุณครับพี่แอบลุ้นว่าอยู่จะทำเกาะอกให้พี่หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีเกาะอกมาครั้งที่3เนี่ยพี่จะกลุ้มใจว่ามันเป็นแบบเดิมๆของเดิมๆแต่พี่จะบอกว่าลุคเนี้ยดูแพงและดีมากนะตอนแรกพี่กลัวว่าเทจะทำเป็นเกาะอกอีกรอบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพอพี่เห็นซิลูเอทนี้พี่ก็ดีใจแล้วก็แล้วพี่ชายก็พูดว่าแบบเหมือนประมาณว่าแบบถ้าเกิดมันทำออกมาเฟกได้ตามที่เทพพูดไปก็อาจจะแบบวินเนอร์อีกรอบอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ทั้งชิ้นเลยต้องหาวิธีเจียนออกได้ครับเพราะว่าถ้าตรงนี้มันห้อยมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้มันจะค้างกันเดี๋ยวตอนลองกับนางแบบเนี่ยชิ้นข้างในเนี่ยมันจะต้องแลบออกมาอยู่ในจังหวะที่พอดีนะน้ำบ้าจะต้องเชื่อมมันให้ได้และพี่คิดว่าการที่คุณจะเชื่อมลายกับลายชนลายชนงานคราฟต์เนี่ยคุณต้องให้เสียงอันอื่นเนี่ยมันดังพอที่จะกลบน้องกระต่ายน้อยนี้ให้ได้อะครับพี่กังวลชิ้นล่างเพราะพี่ยังมองไม่เห็นภาพชัดเจนว่ามันมาด้วยเหตุผลอะไรดีไซเนอร์ครับก็พี่ได้ให้คอมเมนต์กับทุกคนไปแล้วนะครับและอีกสักครู่นางแบบจะเข้ามาเพื่อให้คุณลองชุดเป็นครั้งแรกนะครับของการทำแบบทดสอบในวันนี้ใช้เวลากับนางแบบ15นาทีให้คุ้มค่านะครับผลจากการมูเตรูสวดมนต์ทั้งหมด17จบของฉันนั้นคือได้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่เรียบร้อยนางแบบชุดที่อยากได้เป๊ะหมดพี่เตได้ชุดของหนึ่งไปแล้วพี่เตก็บอกว่าจะ develop มันให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วตอนนี้ผมก็แอบเห็นงานพี่เตนิดๆก็เอ้ยชอบเหมือนกันเลื่อมชนเลื่อมเอาให้ระเบิดเถิดเทิงมาเลยแต่วงต้องเข้าต้องมีสปอนเซอร์แล้วล่ะก็มีดราม่าเรื่องพี่บาสกับน้องน้ำนี่แหละจริงๆแล้วอ่ะคือตอนวิครีไซเคิลใช่ไหมที่เขาให้แบบแจกผ้าอันเปื่อนแจกนั่นแจกนี่แจกนู่นแล้วเนี่ยคือวันนั้นก็แบบกำลังเอ็กซ์เพร์เมนต์กำลังเตรียมวัสดุเขาจะพรีเซนต์ที่ทอนแล้ววันนั้นฉันก็นั่งก็ดุ๊ดดุ๊ดกับชีมาแบบมึงดูว่าเราทำอะไรใช่แล้วฉันก็เลยแบบน้ำไม่เอาเดี๋ยวต้องรู้ไม่ขอพรีเซนต์ก่อนมันก็ยังแบบฉันบอกว่าเราวุ่นวายนะเราอ่ะมันก็ยังไม่จบจนฉันต้องรู้ขึ้นไปเอานี่ปิดเขามีประเด็นกันหรือเปล่านะว้าเป็นไงคือตอนนี้ที่เห็นหน้าเครียดๆเนี่ยเครียดเรื่องงานเรื่องชุดเพราะว่ากลัวไม่เสร็จเพราะว่า8ชั่วโมงมันน้อยมากครับมันน้อยมากใช่แล้วดีเทลที่มันกดทัวร์มันต้องแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยหุ้ยเขาก็อยากจะทำชุดฟูๆใหญ่ๆแหละเห็นว่าถ้าใหญ่มันก็เซฟไงยังนี่เขาก็ยืนปากเหวต่อแม่รู้กว่าใครมาเธอโนเบสแม่รู้กว่าใครชุดอาราเกเบอร์นะคะเดี๋ยวจะเย็นก็ใช่เออไปไม่ถูกเลยยืนมาแป๊บนึงไม่ต้องถ่ายหมดก็ได้มันเขินบางที